เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18เมษายน2555นะคะแนวโน้มเซ็นอินเด็กซ์ของเราในวันนี้น่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้ตามต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดบวกพุ่งขึ้นไปกว่า 194.13 จุดนะคะมาที่ระดับ 13,115.54 จุดนะคะในส่วนของตลาดยุโรปก็ปรับตัวขึ้นในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเกือบทุกตลาดเช่นเดียวกันนะคะสาเหตุหลักเนี่ยบางส่วนมาจากเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยลดลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนเนี่ยร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 6% อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ เข้ามาช่วยหนุนการฟื้นตัวของหลายๆตลาดนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองอาจจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากเรื่องของผลประกอบการที่แข็งแกร่งด้วยนะคะของโคคาโคล่านะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไป 1.27 เหรียญนะคะปิดที่ 104.2 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะมีการพลิกกลับทิศทางการจัดส่งน้ำมันในท่อส่งน้ำมันซีเวย์นะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นข่าวเดิมนะคะที่หนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะคะ เราคาดว่าเซนติเมนต์การลงทุนในเชิงบวกวันนี้ที่มีมากขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคเปิดในเชิงบวกกันเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้จะทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาทำให้เซ็นดิ้งเด็กดีดตัวได้นะคะแต่เรายังคงเชื่อว่าจะพบเห็นความผันผวนในระหว่างทางของตลาดที่ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของประเด็นหนี้ของทางด้านยุโรปเองเนี่ยเรายังมองว่ายังไม่หมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงต้องการจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในแง่ของเศรษฐกิจของสเปนนะคะเรื่องของปัญหาหนี้ของเขาเนี่ยคงจะต้องตามต่อเนื่องนะคะถ้าตัวยิวเนี่ยอยู่ในระดับทรงตัวหรือว่าสูง เกินกว่า 6% 7% ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของสเปนแล้วก็ของยุโรปตามมานะคะตรงนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่น่าวางใจนะคะยังคงมองว่าเป็นปัจจัยในระยะกลางขึ้นไปที่ต้องการการติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะคะตรงนี้จะเป็นตัวแรงกดดันหลักที่จะเข้ามาครอบงำตัวตลาดทำให้การปรับขึ้นเนี่ยอาจจะทำได้ไม่เต็มที่มากนักนะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็คงยังต้องตามต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนของสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนนะคะอย่างสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวนะคะค่อนข้างจะยังคงไร้ทิศทางอยู่นะคะข้อมูลตัวเลขข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเนี่ยลดลงเกินคาดในเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าตัวเลขการขออนุญาตการก่อสร้างกลับเพิ่มสูงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ3ปีครึ่งนะคะในส่วนของภาคการผลิตก็เช่นเดียวกันนะคะภาคตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าทรงตัวในเดือนมีนาคมแต่ว่าตัวอัตราการใช้กำลังการผลิตก็ลดลงนะคะตรงนี้ก็มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมิกซ์นะคะไร้ทิศทางแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยในเชิงบวกที่แข็งแกร่งมากสำหรับการผลักดันการฟื้นตัวที่แข็งแรงของภาพรวมตลาดหรือว่าเศรษฐกิจโลกนะคะตรงนี้อาจจะยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะอีกประเด็นนึงที่จะเป็นปัจจัยประกอบเพิ่มเติมก็คือเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งซื้อต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะคะกว่า4เดือนเกือบ5เดือนนะคะตรงนี้แล้วก็เริ่มเห็นแรงทยอยขายทำกำไรออกมาบ้างแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอย่างเริ่มต้นเปิดมาวันหลังสงกรานต์เนี่ยก็ยังคงขายต่อเนื่องนะคะเมื่อวานขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะ 1,249.46 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็คงเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่ต้องจับตาต่อเนื่องนอกเหนือจากบ้านเราเองที่จะมีประเด็นเรื่องการเมืองภายในเดือนเมษายนที่จะต้องติดตามค่อนข้างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายปลองดองนะคะซึ่งล่าสุดตัวกลุ่มพันธมิตรเองมีการประชุมนะคะในวันนี้เพื่อกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อกรณีการออกพรบปลองดองนะคะแล้วก็การประกาศเดินทางกลับไทยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตรงนี้ก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจะร้อนแรงขึ้นในเดือนเมษายนนะคะนักลงทุนอาจจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าโอกาสการดีดตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ในระยะสั้นเนี่ยยังพอเป็นไปได้ในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่น่าวางใจจนกว่าเซ็ตจะสามารถดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือ 1,180 จุดได้อย่างแข็งแกร่งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตลงทุนเรายังคงจำกัดพอร์ตไว้ที่ 25% ยังคงให้เก็งกำไรในระยะสั้นได้แล้วก็จะขยับเพิ่มพอร์ตเมื่อเซตสามารถยืนเหนือ 1,180 ได้อย่างแข็งแกร่งก่อนนะคะวันนี้อาจจะมีการกลับเข้ามาเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารได้อยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการอยู่นะคะซึ่งหุ้นในพอร์ตวันนี้เราปรับตัวโฮมโปรออกไปนะคะเมื่อวานแนะนำเข้ามาเก็งกำไรในเชิงเทคนิคนะคะ
ที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมีสมบูรณ์ Advanced Technology CPF KH DTAC นะคะที่ปรับเวียนเข้ามาสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะก็จะมีตัวเบนะคะตัวนี้เป็นเรามองเรื่องของคาดการผลประกอบการไตรมาสที่1น่าจะโดดเด่นที่สุดนะคะ Fair Value 30.90 นะคะยังมีอัพไซด์เหลือค่อนข้างดีทีเดียวนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้าน 26.75 27.50 นะคะแนวรับ25 บาทแล้วก็คัทลอสที่24.50 นะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวไทยคมนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรราคาหุ้นมีการขยับขึ้นมาวัน2วันแล้วนะคะก็คาดการในส่วนของผลประกอบการไตรมาส1น่าจะโอเคนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการรอข่าวเรื่องของการขายตัว M-Phone ด้วยนะคะก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่17 บาทแนวรับ15.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่15 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ